ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ค่ะคือคติแนวปฏิบัติการใช้ชีวิตของพลเมืองคนหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้รายการหน้าที่พลเมืองเชื่อว่าเป็นพลเมืองไทยที่ดีนายสุวรรณชัดพรมชาติผู้ให้การบริการแท็กซี่ใจบุญที่บริการอุ้มผู้ป่วยรับส่งโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะและทำแบบนี้มาต่อเนื่องยาวนานมากว่า20ปีแล้วแม้จะยอมรับว่ามีรายได้ไม่มากนักจากการขับรถแท็กซี่แต่ก็ยืนยันเขาว่าสิ่งที่ทำนั้นนำมาซึ่งความสุขใจติดตามกับคุณยานีไหว้ครูในช่วงพลเมืองไทยค่ะตั้งแต่อุ้มมา20ปีไม่เคยทำผู้ป่วยล่วงสักคนเดียวและที่สำคัญรถต้องเซฟคนป่วยตรงที่ว่าปรับเบาะเอนนอนบางทีมีถังออกซิเจนบางทีมีสายระยงระยางขึ้นมาไม่รับแม่ค้าตลาดเพราะมีเลือดเป็ดเลือดไก่เลือดปลาแล้วก็ไม่รับหมาไม่รับแมวไส้กรองเปลี่ยนบ่อยแล้วรถก็ต้องสะอาดปลอดเชื้อนอกเหนือจากการหารายได้เลี้ยงชีพด้วยการให้บริการแท็กซี่ของนายสุวรรณชัดพรมชาติอีกภารกิจที่สำคัญของพลเมืองไทยผู้มีจิตอาสาท่านนี้คือการให้บริการอุ้มผู้ป่วยที่ไม่สามารถลุกเดินเองได้จากบ้านไปส่งยังโรงพยาบาลนั่งรถเราแล้วเนี่ยโทรมาแล้วเนี่ยโดยไม่ต้องคิดว่าเป็นภาระโดยไม่ต้องคิดว่าเกรงใจโดยไม่ต้องคิดว่าไม่มีเงินให้แล้วเรียกใช้เขาแล้วมันรู้สึกละอายให้คิดว่าโทรมาเมื่อไหร่ผมได้บุญเมื่อนั้นวันนี้สุวรรณชัดขับรถมารับผู้ป่วยตั้งแต่เช้าตรู่จากบ้านในซอยจรัญสนิทวงศ์13มาอย่างบ้านของนางสาหร่ายแจ่มปรีดาคุณยายวัย86ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้มเพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลย่านสามเสนที่ดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วเจอก็เลยอ่านประวัติแกแล้วเห็นว่าแกเป็นคนใจบุญช่วยเหลือคนก็เลยลองจดเบอร์ไว้เพราะไม่สามารถอุ้มแม่เองได้บุตรสาวของนางสาหร่ายได้ค้นหาข้อมูลและพบว่ามีแท็กซี่ใจดีอาสาอุ้มผู้ป่วยจึงตัดสินใจโทรเรียกใช้บริการแท็กซี่ใจบุญพลเมืองไทยคนนี้ในความรู้สึกของพี่เคยเรียกรถพยาบาลไปรับ 2-3 ครั้งตอนนี้เราต้องรอเรารอเป็นชั่วโมงเลยบางทีเกือบ2ชั่วโมงตอนนี้พอพี่มาเห็นตรงนี้เรามานึกว่าเขาทำตรงนี้เพื่ออุทิศตัวเองให้กับคนหลายๆคนก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมทานให้กับอีกคนอีกหลายคนเพราะแม่เราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราเน้นไปการช่วยเหลือผู้ป่วยเราไม่ได้สนใจเรื่องเงินไม่ได้สนใจญาติคนป่วยเราเน้นช่วยเหลือคนป่วยส่วนญาติคนป่วยนี่ก็เป็นผลพลอยได้เช่นลูกหลานเขาเห็นเราทำเป็นตัวอย่างวันข้างหน้าเขาเติบโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแรงผลักดันให้เขาอยากจะไปช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือคนอื่นเออสังคมไทยด้วยใจแบ่งปันหรือว่าเขาเองเห็นเราทำเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเคยได้รับหรือสิ่งที่เขาได้เห็นเราอุ้มแม่อุ้มพ่ออุ้มตาอุ้มยายเขาวันข้างหน้าเขาแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่มีน้ำใจต่อสังคมอันนี้คือที่ผมวาดหวังไว้คือเราทำเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบจริงๆแล้วผมต้องออกทางจตุรทิศแล้วไปเรียบทางด่วนเมื่อเช้านี่คือลองเสี่ยงดูว่าเขาจะรับไหมเขาจะรับสายเราไหมตอนนี้พี่โทรใช่ไหมตีห้ากว่าแกรับสายแล้วอะตีห้ากว่าหลังจากส่งผู้ป่วยคนแรกเรียบร้อยสุวรรณชัดรับผู้ป่วยต่อจากซอยลาดพร้าว87หลังนางสาวพันธิพาโทรศัพท์แจ้งว่าเป็นลูกสาวคนเดียวและไม่สามารถอุ้มแม่ไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9ได้วันนี้ตอนแรกเลยที่ยังเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะโทรคุยกับเขาตัดสินใจว่าวันนี้จะเรียกรถพยาบาลแต่มันจะไม่ใช่ครั้งเดียวคือพี่ไม่ได้มีทุนถึงขนาดนั้นถึงจะเรียกรถพยาบาลทุกครั้งพี่ไม่ได้คิดจะใช้บริการก็ฟรีเอาง่ายๆดีกว่านะพูดตรงๆเลยนะไม่ได้คิดจะบอกว่ามาเลยฟรีฉันก็ชอบแล้วนะของฟรีพี่อยากช่วยเขาอะแต่พี่ไม่มีคนอุ้มเพราะความกังวลว่าหากใช้บริการรถรับส่งผู้ป่วยของสถานพยาบาลอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหรืออาจต้องรอนานจึงตัดสินใจโทรหานายสุวรรณชัดเพราะพบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้ที่เคยใช้บริการประทับใจกับการให้บริการของแท็กซี่ใจบุญคนนี้ขอบคุณมากๆเลยไม่คิดก็เป็นกำลังใจให้เราทำดีต่อไปนะแล้วก็ขอให้มีความเจริญในการทำกุศลครั้งนี้เพราะบุญตรงนี้มันเป็นบุญมหาศาลบุญใหญ่ที่ทำให้กับหลายชีวิตได้เจอสิ่งที่แบบไม่มีคนเข้ามาช่วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะพื้น
เพของนายสุวรรณชัดพรหมชาติเป็นชาวนครศรีธรรมราชก่อนที่จะย้ายมาทำมาหากินในเมืองหลวงซึ่งช่วงหนึ่งของชีวิตในยามทุกข์ยากก็เคยได้รับโอกาสการช่วยเหลือและนั่นคือจุดเริ่มต้นจากความประทับใจและทำให้เขากลายมาเป็นบุคคลผู้มีจิตอาสาในวันนี้พี่สุวรรณชัดคะเวลาที่พี่มาทำงานจิตอาสาช่วยสังคมแล้วก็มาอุ้มผู้ป่วยเนี่ยไปส่งยังโรงพยาบาลพี่มีวิธีการฝึกอุ้มผู้ป่วยยังไงคะให้ปลอดภัยทั้งตัวพี่เองแล้วก็ผู้ป่วยค่ะทักษะในการอุ้มนี่ใช้ครั้งแรกเลยก็น้ำหนักบางคนนี่ตัวเขาเรียกว่าตัวเบาบางคนก็น้ำหนักเยอะแล้วก็ฝึกทักษะในการอุ้มเนี่ยก็คือฝึกเองทั้งหมดเลยด้วยการหาวิธีไหนเช่นแย่ขาเข้าไปหรืออยู่ข้างนอกสรุปแล้วแย่ขาเข้าไปง่ายกว่าส่วนคนอ้วนน้ำหนักเราทำยังไงไม่ให้หลังเราดอกเราก็ต้องใช้วิธีแบบย่อขาย่อเข่าเพื่อไม่ให้ก้มมากถ้าก้มมากหลังมันจะเสียหายได้เพราะหลังเราเป็นแนวตั้งก็ทักษะทั้งหมดที่ในการอุ้มผู้ป่วยเนี่ยฝึกเองทั้งหมดเลยตรงนี้เรามีอุปกรณ์ในการเซฟทั้งตัวเองเซฟทั้งผู้ป่วยยังไงบ้างผู้ป่วยนี่เนื้อตัวเขาจะอ่อนกว่าเราปวกเปียกกว่าเรามากแล้วเรามีหัวเข็มขัดด้วยบางทีมีพวงกุญแจด้วยเวลาอุ้มแขนเราจะแข็งกระดูกเราจะแข็งเรากำลังเยอะกว่าผู้ทำยังไงไม่ให้คนป่วยเจ็บเซฟคนป่วยก็ผมไม่ต่างตัดฟองน้ำมาเป็นฟองน้ำเหมือนผ้ากันเปื้อนที่ใส่อยู่อะเวลาอุ้มคนป่วยชอบเพราะมันจะนิ่มมากเลยก็สะดวกด้วยกระชับดีค่ะพี่สุวรรณชัดคะทุกครั้งเนี่ยเวลาที่มีทางลูกค้าหรือว่าผู้ที่ต้องการร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยโทรมาจองคิวในการให้พี่เนี่ยไปรับเขาตรงนี้พี่มีการจัดสรรคิวผู้ป่วยยังไงคะเพราะมีทั้งผู้ป่วยปกติแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องให้อุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิจารณาเขาโทรมาผมก็จะถามก่อนเลยว่าผู้ป่วยที่โทรมาให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงนั่งรถเข็นพิการมากี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่แล้วก็ไปโรงพยาบาลไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคัดเลือกตรงที่ว่าถ้าคนเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่ผมกำหนดไว้เนี่ยรอบๆปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงอุ้มไม่ฟรีให้บริการฟรีค่ารถไม่เก็บเลยจะรวยจะจนคือฟรีหมดทั้งไปและกลับเดิมทีเนี่ยเป็นคนพื้นเพที่ไหนแล้วก็จุดเริ่มต้นในการที่จะมาเป็นแท็กซี่อาสาผู้ใจบุญเนี่ยอุ้มคนพิการที่จะไปส่งทางโรงพยาบาลให้ฟรีเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงคะก็เริ่มแรกเลยนี่เป็นคนเนี่ยบ้านเกิดเนาะก็จังหวัดนครศรีธรรมราชเราเคยได้รับความเมตตาจากผู้อื่นมาก่อนเราเป็นผู้รับมาก่อนเช่นตอนเป็นเนนนั่งรถจากนครจะไปหาดใหญ่ตามหาพ่อก็มีคุณลุงรถตู้นอกจากไม่เก็บเงินถวายเงินด้วย100มันติดใจจนทุกวันเนี่ยจนให้เรามารับพระได้ประมาณ20ปีเนี่ยก็เพราะว่าซาบซึ้งให้พรไงทุกวันก็เลยทำมาได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนผู้พิการนี้เราเองโดนเรือหนีบมาก่อนเราก็รู้ว่ามันลำบากกระเพกแล้วเราก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใจบุญเปรียบเสมือนเทวดาซึ่งมาโปรดเราซึ่งเป็นคนใช้แรงงานไม่ได้คนรวยมาเห็นเราลำบากซื้อข้าวให้กินซื้อน้ำให้กินซื้อตั๋วรถไฟให้วันนั้นกินข้าวไปน้ำตามันก็ไหลไปแล้วซาบซึ้งทุกวันนี้ไม่เคยหมดไปจากหัวใจที่เขาเนี่ยไม่ใช่คนรู้จักเราไม่ใช่ญาติเราให้ทั้งเงินให้ทั้งข้าวให้ทั้งตั๋วแล้วก็ให้กำลังใจรู้สึกว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณเขาตรงนี้ที่เราไปให้บริการทุกวันเนี่ยเรามีเงินเพียงพอที่จะดูแลตัวเองแล้วหรือยังแล้วเป็นหนี้เป็นสินบ้างหรือเปล่าอะค่ะมันคือการเสียสละวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ลุยใหม่วันนี้ไม่ได้ถือว่าทำบุญทั้งวันวันนี้ได้น้อยพอใจแค่นี้วันนี้ได้เยอะเผื่อวันหน้าจะป่วยไม่สบายแต่ถ้าเราไปคิดคำว่ามันต้องได้มันทำไม่ได้มันคือการเสียสละทั้งเหือแรงกายที่ต้องยกต้องอุ้มเชื้อเพลิงแล้วก็กำไรแล้วก็การที่เราความสุขส่วนตัวความเป็นส่วนตัวมันก็หายไปเพราะว่าคนจองคิวเยอะมากโดยเฉพาะผู้ที่นอนติดเตียงลูกหลานอุ้มไม่ไหวเขาโทรมาเราก็อยากจะช่วยโดยที่บางวันนี่สูงสุดถึง6คน4คนบางคนเข้ามาแบบไม่ได้จองก็มีเพิ่งได้เบอร์เราก็ส่งเสร็จเราก็ยินดีไปรับให้กว่า20ปีแล้วที่แท็กซี่ใจบุญคอยช่วยเหลือด้วยการอุ้มผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้เองไปส่งยังโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับพระภิกษุและสามเณรซึ่งนายสุวรรณชัดแท็กซี่ใจบุญคนนี้ย้ำว่าเป็นการทำบุญที่สร้างสุขให้กับตัวเองโดยยึดคติที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้เพราะยิ่งทำบุญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความสุขกลับมามากเท่านั้นและนี่คือพลเมืองไทยตัวอย่างของเราวันนี้ยิ้มอีกฟันสวยเลยโอเคครับ